อัปเดตรับเงินเราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนรับ 7,000 บาท22เมษายนนี้นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังออกมาเปิดเผยว่าสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่างวันที่8ถึง26มีนาคม2564และตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติจะสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่22เมษายน2564เป็นต้นไปทั้งนี้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับวงเงินจำนวน 7,000 บาทและสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะร้านธงฟ้าประชารัฐได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564ซึ่งถือเป็นวันที่สิ้นสุดโครงการนะคะก็คือวันที่31พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายของการใช้จ่ายนะคะซึ่งใช้จ่ายได้ถึงเวลา23นาฬิกานะคะหลังจากนั้นก็จะมีการตัดเงินนะคะกลับคืนให้สู่กับโครงการเราชนะต่อไปนะคะดังนั้นทุกคนก็ใช้จ่ายให้หมดนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้รถทราเวลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ